สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกคนทุกท่านครับผมสวัสดีครับผมพบกับถนอมศักดิ์ Channel เช่นเคยครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็จะมาเล่าเกี่ยวกับเกี่ยวกับกีตาร์อีกแล้วนะฮะคุณผู้ชมนะครับว่ากีตาร์ที่ไม้ที่มันเอามาทำอะฮะผมเองก็ยังไม่เคยเห็นต้นนะครับว่าชนิดไม้แต่ละชนิดนะครับมันเป็นต้นแบบไหนนะครับอย่างพนักงานเขาบอกว่าไม้หน้าเป็นไม้อันนู้นไม้ข้างไม้หลังเป็นไม้แบบนี้นะครับมันเป็นต้นยังไงนะคลิปนี้ถนอมศักดิ์ Channel ก็จะเอาเกี่ยวกับต้นไม้ไม้ที่มันเอามาทำนะฮะขึ้นให้ดูว่าต้นไม้แบบนี้มันเป็นต้นแบบไหนนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับกีตาร์ตัวนี้นะฮะราคาอยู่ที่12,000เรามาดูกันว่าสเปคไม้ตัวนี้นะครับราคา12,000เนี่ยนะครับมันเอาไม้อะไรมาทำนะครับอย่างตัวนี้สเปคหน้าไม้หน้าขาวนะครับมันบอกว่าเป็นไม้สปูตนะครับโซริดสปูตโซริดซิก้าสปูตนะครับต้นสปูตเป็นยังไงนะครับก็นี่เลยนะฮะฝั่งไหนฝั่งนี้หรือฝั่งนี้หรือฝั่งนี้ฝั่งนี้แล้วกันนะฮะต้นเป็นไม้ลักษณะนี้ครับต้นสปูตครับนะครับก็คือเป็นตระกูลไม้สนนั่นเองครับนะชนิดเดียวกับที่ชายทะเลบ้านเราไหมก็ตระกูลเดียวกันครับตระกูลเดียวกันกับต้นสนที่ตามชายทะเลบ้านเรานะครับแต่ว่าสปูตแถวเมืองนอกเขาจะขึ้นอยู่กับอากาศหน้าหนาวนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ไม้สปูตหน้าขาวเดี๋ยวผมจะขึ้นแก่นให้ดูเนื้อไม้ให้ดูครับว่าเนื้อไม้มันเป็นลักษณะไหนนี่แหละฮะนี่สวยงามครับไม้หน้าขาวคือไม้ตัวนี้ครับเนี่ยไม้หน้าขาวนะครับนี่แหละจะเป็นไม้หน้าขาวนะครับที่ผมขึ้นแก่นให้ดูนี่ฮะตรงกันไหมฮะนี่ครับในลักษณะนี้นิยมนะครับนิยมเอามาทำไม้แผ่นหน้าของกีตาร์นะครับไม้ฝาหน้าหรือภาษาชาวบ้านไม้ฝาหน้าแผ่นด้านหน้าของตัวกีตาร์นะครับนะฮะแล้วก็ช่วงคอนี้ไม่นิยมเท่าไหร่ช่วงคอนี้จะเป็นไม้มะฮอกกานีซะส่วนใหญ่นะครับแล้วต่อไปนะครับไม้ข้างไม้หลังไม้ข้างด้านข้างกับด้านหลังเป็นต้นยังไงนะครับในสเปคตัวนี้เขียนบอกว่าเป็นไม้โรสวูดนะครับต้นไม้โรสวูดเนื้อจะเป็นเนื้อสีดำครับคุณผู้ชมออกค่อนข้างดำเลยล่ะนะครับแต่ก็มีลายแก่นไม้ที่ดีอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนี่ครับต้นไม้สปูตเป็นต้นลักษณะนี้โทษทีขออภัยต้นไม้โรสวูดครับนี่ฮะเป็นต้นไม้โรสวูดครับผมนี่แหละส่งพุ่มลักษณะนี้นะต้นเรียวๆยาวๆขึ้นไปเดี๋ยวผมขึ้นแก่นให้ดูครับว่าแก่นไม้รสบูดเป็นประมาณไหนคล้ายๆกับถ้าไปเปรียบเทียบกับไม้บ้านเราก็อยู่ในตระกูลไม้มะเกลือแก่นไม้มะเกลือแก่นไม้ขี้เหล็กอะไรพวกนี้นะออกสีดำๆประมาณนี้นะค่อนข้างจะแข็งครับนิยมเอามาทำไม้ข้างไม้หลังแล้วก็ไม้ตัวคอตัวนี้ฮะเขาเรียกว่าฟิงเกอร์บอร์ดซึ่งไม้ตัวนี้มีคุณสมบัติที่จะเป็นเนื้อแข็งซึ่งเวลาเรากดสายเนี่ยกดสายลงไปนะครับมันก็จะไม่ได้ทำให้ไม้ตัวนี้สึกง่ายเป็นร่องง่ายประมาณนี้ถ้าไปเอาไม้เนื้ออ่อนพวกไม้สปูตไม้แผ่นหน้ามาทำเนี่ยมันจะเวลาเรากดไม่เกินเดือน2เดือนนะไม้เป็นร่องแล้วนะครับตัวไม้เป็นร่องแล้วก็จะนิยมเอามาทำตัวฟิงเกอร์บอร์ดมันนะครับตัวฟิงเกอร์บอร์ดนะครับมันก็จะเป็นไม้2ชั้นระหว่างคอกับตัวนี้นะครับก็เอาไม้เนื้อแข็งมาแปะทับอีกทีนึงนะครับซ้อนกันเรียกว่าเป็นไม้รสบูดเนี่ยต้นมันเป็นอย่างงี้ฮะนี่ครับต้นไม้รสบูดนะแก่นก็สวยงามเลยทีเดียวนะครับนี่นะฮะสำหรับกีตาร์ตัวนี้นะครับเราผ่านไปแล้วครับ2ต้นเนาะมีต้นสปูตไม้สนแล้วก็ตระกูลไม้สนแล้วก็ต้นไม้รสบูดนะครับชนิดเดียวกับตระกูลเดียวกับไม้ขี้เหล็กไม้มะเกลือบ้านเรานะนะครับผมตัวต่อไปครับทุกตัวนะครับแต่นิยมเป็นไม้สปูตแผ่นหน้าทั้งหมดเลยนะครับไม้สปูตแผ่นหน้าทั้งหมดเลยนะครับนี่ฮะเนื้อขาวมาตัวนี้นะครับข้างหลังจะเป็นไม้มาฮอกกานีครับผู้ชมไม้มะฮอกกานีเป็นต้นยังไงไปดูกันนี่เลยนี่เลยฮะนี่เลยนี่ไงต้นนี้นะฮะไม้มะฮอกกานีนะครับ
ไม้มะฮอกกานีก็จะเป็นไม้มี2ชนิดก็คือใบเล็กกับใบใหญ่นะครับเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูนี่ใบเล็กลักษณะนี้คล้ายๆใบเสดาใบเล็กคล้ายๆกับใบเสดานะลักษณะน่าจะแก่นไม้คล้ายๆกันนะครับก็ค่อนข้างจะมีเนื้อแข็งเหมือนกันนะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวจะไปเร็วๆนะครับเดี๋ยวห้างเปิดเพลงนะครับเดี๋ยวไม่ทันนะนะครับไม้มะฮอกกานีเดี๋ยวให้แก่นดูแก่นไม้มะฮอกกานีนี่เลยครับดูค่อนข้างจะไม้เนื้อแข็งนะเนื้อแข็งเหมือนกันนะครับไม้มะฮอกกานีเนาะนะครับนี่เลยนะฮะไม้ต่อไปครับผมไปเร็วๆเลยครับเริ่มเปิดเพลงกันแล้วนะเริ่มเปิดเพลงกันแล้วนะครับเป็นไม้อีกไม้สุดท้ายครับคุณผู้ชมเป็นไม้โคอะไม้โคอะนะครับนี่แหละอย่างเจ้าตัวนี้นะครับราคาอยู่13,500นะครับไม้โคอะนะครับซึ่งเดี๋ยวขึ้นแก่นไม้โคอะให้ดูนี่เลยครับไม้แก่นไม้โคอะนะเป็นอย่างเงี้ยสวยงามครับนี่ฮะเป็นไม้เนื้อขาวหน่อยซึ่งจะโดดเด่นในเรื่องของลวดลายของไม้กีตาร์นะครับลวดลายเขาจะสวยนี่นะนี่ฮะลวดลายจะสวยมากลวดลายของไม้โคอาจจะสวยมากซึ่งจะค่อนข้างจะใกล้จะสูญพันธุ์แล้วนะแต่ละชนิดไม้โคอาเนี่ยนะใกล้จะสูญพันธุ์แล้วซึ่งค่อนข้างจะมีบางโอ้โหอยู่มันไปอยู่ในตระกูลกีตาร์ที่เขาเอาตัวแพงๆนะอย่างตัวแพงของในประเทศไทยบ้านเราเนี่ยนะฮะไอ้ตระกูลยี่ห้อแพงๆครับไปอยู่ในตระกูลนั้นแล้วมียี่ห้อนี้ครับของคนไทยบ้านเราเนี่ยนะครับได้นำมาลงไว้นะครับในราคาแค่13,000 กว่า13,500นะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูว่าไม้โคอาที่เขาเอามาทำแทนเนี่ยตัวนี้คือโคอาทั้งตัวนะนี่คือโคอาทั้งตัวนะครับลายเขาจะสวยมากนะครับก็มีอยู่ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมนะต้นไม้วันนี้เอาต้นไม้ที่เขามาทำกีตาร์ให้ดูนะว่าแต่ละต้นมันเป็นตัวแบบไหนเป็นต้นแบบไหนนะครับผมเองก็ยังไม่เคยเห็นก็ไปได้เซิร์ชหาในดู Google เหมือนกันนะครับได้เอาภาพมาขึ้นโชว์ให้คุณผู้ชมได้รับชมนะครับสำหรับกีตาร์ไม้ที่เขาเอามาทำตัวกีตาร์เนาะนะครับส่วนไม้ล่างๆทั่วไปก็เป็นไม้ลามิเนตธรรมดาหรือไม้อัดของเรานั่นเองนะครับไอ้พวกพันกว่าบาทอะไรประมาณนี้ก็แต่ก็พอเล่นได้นะครับไม่กิเลสมากเกินไปนะครับผมที่มันแพงก็เพราะว่าพวกชนิดไม้ที่เขาเอามาทำนะฮะคุณผู้ชมนะครับมันค่อนข้างจะหายากหน่อยประมาณนี้นะครับผมสรุปง่ายๆก็คลิปนี้ถนอมศักดิ์ชาแนลก็เอาต้นไม้นะครับไม้ที่เขาเอามาทำกีตาร์แต่ละชนิดนะครับอย่างเช่นไม้สปูตนะครับไม้มะฮอกกานไม้ลอสบูดออกค่อนข้างดำหน่อยไม้มะฮอกกานีนะครับแก่นสวยหน่อยแล้วก็ไม้โคอะ3ต้นนะครับวันนี้นะมาให้รับชมนะสำหรับอย่าลืมนะครับผมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปใหม่ๆต่อไปครับพี่น้องครับนะฮะเดี๋ยวถนอมศักดิ์ชาแนลจะเอาเกี่ยวกับอะไรกับเครื่องดนตรีมาให้รับชมอีกนะฮะก็เดี๋ยวเขารอติดตาม EP ต่อไปนะครับผมสำหรับ EP นี้นะครับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ